สวัสดีครับทุกคนผมจิโน่แซวเคครับแล้วก็กลับมากับโปเกมอนแพลทินัมนะผมนี่เป็น EP ที่3แล้วนะผมก็หลังจาก EP ที่แล้วนะผมเราได้เดินทางมาถึงเมืองจูเบอร์ไลฟ์ซิตี้นะผมเมืองแรกสุดเลยนะผมเป็นเมืองใหญ่แล้วนะเมืองใหญ่เมืองแรกสุดเลยนะผมแล้วโอ้ยส่วน EP นี้นะผมเราจะมาเล่นต่อกันนะผมไหนดูดิร้านขายอะไรบ้างฮะผมลองดูดิผมซื้อยาเผื่อไว้แล้วกันนะนี่โอเคโปเกบอลผมมีลูกเดียวผมซื้อมาอีก4แล้วกันนะเพราะว่า EP ที่แล้วผมพยายามจับไอ้ชิงส์นะไอ้น้องหมานะมียาแก้อัมพฤกษ์ติดตัวไปนะโอเคนะผมไปลุยเลยนะผมไปเราออกจากเมืองนี้กันนะเดี๋ยวสิแล้ว 2.3 อ้าวแบรี่อ้าวเดี๋ยวผมต้องสู้มันเหรอโอเคได้นะมาเลยสืบคู่ปรับนะผมกับแบรี่นะมาต่อสตาร์ลี่นะนกน้อยประจำภูมิภาคนะใช้เผาเลยฟู่โอ้โหคริติคอลฮิตนะเดียวจอดว่ะเยี่ยมเลเวล10แล้วโอเคต่อไปพริบลับผมเอาชิงส์นำหน้าดีกว่านะเพราะว่าผมอยากได้โปเกมอนธาตุไฟฟ้านะแบบให้มันแข็งแกร่งกว่านี้หน่อยนะพอแต่ปัญหาตอนนี้เลยคือชิงส์นะฮะมันมีท่าเดียวคือท่าแท็กเกิลเพราะฉะนั้นนะผมจะสลับเอาลิงไฟเรามาสู้ก่อนนะมีท่าอะไรโอ้มันกราวนะมันยังเห่าไม่ใช่เห่าดิมันร้องออกมาข่วนชื่อโอ้โหเดี๋ยวผมใช้วิธีนี้ดีกว่าผมใช้ท่าท้อนดีกว่านะท้อนถ้าผมจะไม่ผิดคือยั่วให้มันใช้ได้แค่ท่านั่นแหละนะผมท้อนก็คือป้องกันไม่ให้ไออะไรนะคือพูดง่ายบังคับให้ศัตรูนะโจมตีเราอย่างเดียวนะผมซึ่งโอ้โหผมว่าไอเนี่ยเพิ่งมามีประโยชน์ตอนนี้แหละฮะอู้ตีติดคริตด้วยเยี่ยมควรมันอีกทีเชือดโอ้มันไม่ตายเลือดมันเหลือนิดเดียวควรมันอีกทีจืดเรียบร้อยโอเคชิงส์ขึ้นเลเวลอัพแล้วเลียโอ้โหได้ท่าเลียไม่ใช่เลียแบบใช้ลิ้นเอาไปถูอะไรสักอย่างนะไม่ใช่นะมันจะไปเมืองออเบิร์กแล้วนะผมงั้นผมไปด้วยดีกว่าไอ้ดิดงหญ้านี้ผมอยากดูว่ามีโปเกมอนอะไรใหม่ๆไหมนะไอ้ดิแอบราโอ้เผามันเลยฟูมันหนีเลยเอางี้นะผมเปลี่ยนเอาไอ้นี่นำหน้าดีกว่าเอาชิงส์นำหน้าดีกว่านะเพราะผมอยากได้ธาตุไฟฟ้าเร็วๆนะอู้ไอเทมโปเกบอลและเราเพิ่งซื้อมาโอ้โห ผมสู้เทรนเนอร์หน่อยแล้วกันนะมาเลยไหนยังสเตอร์ไมเคิลนะอุ้ยคริกเก็ตทอดนะเนี่ยผมเพิ่งไปเซิร์ชมานะผมว่าไอ้คริกเก็ตอ่ะมันแปลว่าจิ้งหรีดนะไม่ใช่จักรจันทร์เดี๋ยวผมตีมันได้ไหมเนี่ยอุ้ยไม่เอาอย่างงี้ดาเมจเยอะไหมเปลี่ยนตัวเลย ไม่เยอะไปเลยลิงไฟโอ้ยมันเริ่มโกรธแล้วนะเผามันเลยอุ้ยมันเร็วกว่าว่ะ
เฮ้ยอู้อู้โอเคผมเบรกโดยจะไว้ได้นะเออนั่นแหละอู้เลเวลอัพอีกแล้วเรียนท่าไฟฟ้าได้ยังนะซูแบทโอ้โหดาราประจำถ้ำของเจเนเรชั่น1มันมาที่นี่ด้วยนะไปเลยน้องหมาโอ้โหเลเวลเท่ากันผมว่าผมให้ไอเนี่ยสู้เองดีกว่าโอเคเราเร็วกว่าอุ๊ยโอ้โหแกเกือบแล้วไงเกือบไอซูเปอร์โซนิกอ่ะอุ๊ยโอ้โหมันกัดแต่โชคดีนะดาเมจมันน้อยเพราะว่าเบสพาวเวอร์ของท่าลิชไลฟ์มันน้อยมากเลยอ่ะในเจนนี้นะถ้าเป็นในเจเนอเรชั่น7อ่ะมันเพิ่มจากถ้าผมจะไม่ผิดนะเพิ่มจาก20เป็น80อ่ะคือเพิ่มอย่างโคตรเยอะเลยโอเคซูเปอร์โซนิกยังไม่โดนสู้ต่อไปเตะมันไปเรื่อยๆโอ้นั่นแหละติดคริตเยี่ยมโอ้ยมันคริตเหมือนกันว่ะอยากคริตให้มากเด้เออเลเวล7แล้วขอร้องได้ท่าไฟฟ้าได้ยังเนี่ยตอนนี้อ๋อยังเหรอโอเคเอางี้เพื่อความเซฟนะขอกลับไปโปเกมอนเซ็นเตอร์ก่อนเนี่ยดูโปเกชนะเนี่ยผมโปเกมอนผมเลือกค่อนข้างอ่อนเลยตอนนี้นะมาวันดีครับพยาบาลช่วยรักษาหน่อยฮะอย่างรวดเร็วเลยโอเคเรียบร้อยนะโอ้มันรักษาเร็วมากอะเหมือนกับที่ผมบอกนะผมอยากเห็นแบบยังไงการรักษาการแพทย์ดีกว่าเรียกว่าการแพทย์ดีกว่าการแพทย์ของเกมโปเกมอนน่ะให้ลองใช้ได้จริงในชีวิตจริงอะที่แบบยังไงรักษาได้ภายใน3วิและรักษาฟรีด้วยโอเคอันนี้เก็ตละโอ้ยเดี๋ยวสิเทรนเนอร์ทิปโปเกมอนใช่ PP เก็ตละโอเคโอ้หวัดดีเทรนเนอร์นะมาเลยยังสเตอร์ดาลัสโอ้มีตัวเดียวกันว่ะชิงส์อุ้ยมันเลเวล8ว่ะโอ้เรามีอินทิมิเดตเดี๋ยวผมเปลี่ยนดีกว่าผมว่าผมยังไม่อยากใช้ชิงส์นะจนกว่ามันจะมีอะไรท่าโจมตีท่าโจมตีท่าไฟฟ้านะอุ้ยมันเรียบมันลดดีเฟนซ์เรานะผมเผาเลยฟูโอ้ครึ่งหนึ่งเผาอีกทีฟูโอ้มันไม่ตายดูเลือดไปนี่เหลือแค่ตีเดียวโอเคผมควรมันนะเชือดเยี่ยมโอเคชิงเลเวล8แล้วได้ท่าไฟฟ้ายังเหรอโอ้คือผมไม่รู้นะว่าไอชิงส์มันจะเรียนท่าโจมตีท่าไฟฟ้าตอนไหนเนี่ยไปโอ้โหเทรนเนอร์เยอะดีว่ะก็คือแบบว่าสนุกนะแบบว่าได้ปั่นเวลอย่างรวดเร็วนะผมคือปั่นเร็วกว่าโปเกมอนป่าเยอะนะอู้มาช็อปตัวท่าต่อสู้นะลองให้มันสู้แล้วกันอุ้ยโลคิกอู้หูเปลี่ยนใจละเปลี่ยนใจละมันตีติดคริตตั้งแต่รอบแรกผมเปลี่ยนใจละโอเคเอมเบอร์เผาเลยอู้เรียนลดดีเฟนส์เราไปเรื่อยๆถ้าเกิดมันไม่คิดที่จะโจมตีนะเผามันอีกทีฟู้เยี่ยมโอเคโอเค
ไปต่ออุ๊ยโอโปเกมอนป่านะไหนรู้เจอตัวอะไรชิงส์โอ้เราเพิ่งเจอเลยโอเคผมลุยเลยดีกว่าเนี่ยคือผมว่าปั่นเลเวลกับโปเกมอนป่ามันไม่ค่อยสนุกเท่ากับปั่นเลเวลกับเทรนเนอร์นะผมว่าเพราะมันคุ้มค่ากว่านะผมมันให้ XP เยอะกว่าดาเมจใช้ได้โอเคเผาอีกทีโอเคโอเคไปต่อซิตี้นี่แหละออเบิร์กซิตี้อ๋อนี่มันมีถ้ำอยู่คนนี้เป็นเทรนเนอร์ไหมผมลองดูเป็นเทรนเนอร์ด้วยนะก็คือเหมือนเดิมผมอยากจะสู้เทรนเนอร์เพื่อปั่นเวลก่อนนะผมก่อนเราจะไปสู้อะไรนะหัวหน้าโรงยิมหมอหรือโอ้มันมีไซดักเรามีท่าไฟฟ้าแต่เรายังไม่มีท่าโจมตีอ่ะคือปัญหาเลยปัญหาคือเราไม่มีท่าโจมตีท่าไฟฟ้าเลยผมเสี่ยงชิมชาดีกว่านะเอาลิงออกไปผมรู้ว่าผมเสี่ยงเพราะผมเป็นธาตุไฟและไซดักเป็นธาตุน้ำอ่ะมีธาตุอะไร scratch โอเคตราบใดที่มันไม่มีท่าโจมตีธาตุน้ำผมปลอดภัยแน่นอน water sport โอเคอันนี้เข้าใจมันทำให้ท่าอะไรนะพลังท่าพลังธาตุไฟลดลงแต่เราไม่ใช้ธาตุไฟอยู่แล้วกับโปเกมอนธาตุน้ำอ่ะแสดงว่าไอ้นี่มันไม่มีท่าโจมตีนะท่าโจมตีธาตุน้ำอ่ะโอเคเลเวล9แล้วได้ท่าชาร์จท่าชาร์จไม่ใช่ท่าโจมตีอ่ะดิโอเคช่างมันนะไปลุยเลยดีกว่านะออเบอร์เกตนะฮะไปลุยอ้าวสวัสดีครับอะไร HM06 เฮ้ยเราได้ HM แล้วเหรอท่าอะไรท่า Rock Smash นะโอเคเกตแล้วเราใช้ท่า Rock Smash แบบอย่างนี้ไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้เข็มกัดลงยิมจากเมืองจากยิมในเมืองออเบิร์กนะไหนดูสิเนี่ยผมถ้า Rock Smash นะผมก่อนผมจะใช้ผมดูซิใครเรียนได้ Bidoof เรียนได้นะโอเคงั้นเอาเลยผมว่านะให้ Bidoof เป็นธาตุ HM อ่ะน่าจะเหมาะสุดแล้ว Zubat ด้วยป่ะนั่นไงว่าแล้วดาราประจำถ้ำนะฮะไปมันเลยฟู้ไอ้ยะลองดูชิงส์โอเคผมเปลี่ยนใจแล้วผมไม่เอาแล้วผมจะลองจับดูไหมจะจับซูแบทไปดูเล่นดีกว่าวะหนึ่งสองสามเยี่ยมนะโอ้โหถือว่าเสี่ยงเหมือนกันนะเพราะว่ามันเลือดเขียวเลยนะนะซูแบท่าธาตุพอยซอนฟลายิ่งนะโอเคไปว้าวเทรนเนอร์มาเลยเทรนเนอร์เยอะอยู่นะแคมเปอร์นะสตอรี่นี่แหละผมรู้สึกเสียเปรียบนะเพราะถึงแม้ว่าแบบผมจะมีธาตุไฟฟ้าแต่ผมไม่มีธาตุโจมตีที่เป็นธาตุไฟฟ้าเหลือเพราะฉะนั้นนะผมก็ต้องนะสวิชเทรนนิ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะผมโอเคเผาฟู้โอ้โหมันติดเบิร์นด้วยเยี่ยมเนี่ยดาเมจโอ้โหดาเมจที่มันจะโจมตีเรามันจะลดลงนะ
ควรเรียบร้อยโอ้โหเลเวล12แล้วต่อไปชิงส์ผมนะผมใช้ไอ้นี่ไปก่อนเลยดีกว่านะผมฝึกไปเรื่อยๆก่อนนะตอนนี้ฝึกไอ้ตัวเริ่มต้นของผมอ่ะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยนะต่อไปโหทางออกอยู่ด้านหน้าเลยมันยังมาดักอีกอ่ะโอเคมามีตัวเดียวคือบีดูฟโหเลเวลเท่ากันเลยว่ะแต่ผมไม่อยากเสี่ยงอ่ะเอาจริงไปเลยมังกี้defense curl โอ้มันเพิ่ม defense ว่ะเราเผามันเลยก็ได้ defense curl โอ้โหมันเพิ่ม defense เรื่อยๆเลยเผามันอีกทีอุ้ยเผามันอีกทีฟูนั่นแหละโอเคง่ายต่อเลเวล10นะโอ้ยยังไม่ได้ท่าโจมตีเลยโอเคโอ้เมืองออเบิร์กนะโอเคเรามาถึงเมืองใหม่แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงผมอ่านหน่อยออเบิร์กซิตี้ซิตี้ออฟเอเนอร์จีนะแม่เมืองแห่งพลังงานเอามีใครมาดักอีกเนี่ยใช่เราเดี๋ยวจะพาเราไปยิมทำไมอ่ะใช่เรายังไม่มีเข็มกัดลงยิมเลยอุ๊ยแบรี่มันนั่งอะไรวะมันยืนอยู่วันดีแบรี่ทำอะไรอยู่เนี่ยไหนดิหัวหน้าลงยิมไปที่เหมืองถ่านโอเคเราต้องไปไหนลองดูสิออเบิร์กซิตี้โปเกมอนจิมหัวหน้าโรงยิมชื่อ Rock นะ Call me Rock the Rock The Rock เหรอธาตุหินเหรอโอเคผมว่าน่าจะใช่ธาตุหินแหละ Rock the Rock The Rock ไม่ใช่นักมวยปล้ำนะทุกคนโอเคนะฝากด้วยครับหมอพยาบาลพูดผิดตึ้งดึงดึงโอเคโอเคไปไหนเหมืองทานอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่เหรอว้าวดูดินะดูทุกดูนะดูแบบมันมีรางด้วยนะสวัสดีครับช็อปช็อปอ๋อเขาใช้มาช็อปเหรออ๋อเขาใช้ไอ้โปเกมอนพวกเนี้ยนะดูแลเรื่องไหนดิเหมืองออเบิร์กระวังโปเกมอนโปเกมอนยุ่งนะโปเกมอนที่ยุ่งอยู่นะบิซี่โปเกมอนโหดูเหมืองสิในเหมืองมีโปเกมอนป่าด้วยเยี่ยมเลยวันดีซูแบทดาราประจำถ้ำนะเตะมันนะแทคโกโอเคดาเมจใช้ได้เออดีที่มันตีซูเปอร์โซนิกไม่โดนไอ้เช็ดโดนแล้วขอร้องชิงส์อย่าตีโดนตัวเองเออนั่นแหละเออเดี๋ยวผมไปไม่ได้เหรออ๋อผมข้ามไม่ได้นะอ๋อผมต้องลงมาด้านล่างก่อนไหนดูซิเจออะไรมันมีโปเกมอนที่ดูเหมือนหินเลยทุกคนที่ทำงานในเหมืองฐานนี้เก็บยังไงเก็บโปเกมอนเอาไว้กับตัวตลอดเธ
ธออาจจะโดนท้าให้แบทเทิลด้วยก็ได้โอเคเก็ตละไหนดิโปเกบอลอีกแหละแล้วเราเพิ่งซื้อมาเนี่ยไหนดูสิลงไปในเหมืองโอ้วะผมเดี๋ยวแป๊บนึงผมซื้อรีเพลมาหรือเปล่า What ที่นี่มีโอนิกซ์เหรอวะเนี่ยเอาไงดีคือผมอยากสู้เพราะว่านะผมอยากเก็บเบลแต่ปัญหาเลยคือผมยังไม่มีท่าต่อสู้เลยอ่ะท่าโจมตีต่อสู้อ่ะว้าวผมหนีได้ไหมเนี่ยเอาผมหนีไม่ได้ด้วยชิบหายแล้วไงเอางี้นะเล่นคลิปฮะโอเคเรียบร้อยนะผมไม่คิดว่าจะเจอโอนิกซ์นะข้างล่างนี้ไหนดูซิอยู่ดีเขาเจอมัชช็อปในราว207ตอนนี้เขาเป็นคู่หูของเราที่เราเชื่อใจมากที่สุดแล้วโอเคอู้โพชั่นโอเคเราได้ยาถือว่าใช้ได้นะเฮ้ยคนนี้ใช่ร็อกป่ะโอเคถอยออกมาและดูนี่ Hidden Power เอ้ย Hidden Move นะ HM Rock Smash อ๋อโอเคใช่เรารู้เรายังไม่ได้เข็มกัดเลยใช่แน่นอนว่าเธอต้องเอาชนะหัวหน้าลงยิมให้ได้ก่อนนั่นก็คือฉันเองอ้าวเดี๋ยวรอกสู้แบท เอางี้นะผมขอเร่งเลยนะผมโอเคอู้ไอเทม Escape Rope เพื่อออกจากที่นี่ยังก่อนดีกว่านะอุ้ยตรงนี้มันไม่มีทางผมไปแล้วโอเคไปกลับไปอุ้ยชนโอ้โหไปขึ้นมาไอ้ยะโดนดักอีกแล้ว Geodudeโอ้ผมยิงไม่สู้เลยเพราะผมยังไม่มีท่าต่อสู้เลยย่างก่อนดีกว่ากลับมาโปเกมอนเซ็นเตอร์ก่อนนะโอเคนะผมไอ้เซตโปเกมอนเราตอนนี้เป็นไงเลเวล12เอางี้เดี๋ยวในเมื่อร็อกนะมันกลับมาที่ยิมของเขาแล้วนะผมใช่ไหมหวัดดีครับใช่ธาตุหินจริงด้วยนะผมใช่เราเข้าใจแล้วปัญหาหลักๆคืออะไรรู้ไหมฮะทุกคนผมเลือกโปเกมอนตัวเริ่มต้นเป็นธาตุไฟแต่โรงยิมแรกสุดเป็นโรงยิมธาตุหินและผมไม่มีท่าต่อสู้ด้วยนะผมจนกว่าไอผมว่าน่าจะนานอ่ะเร่งผมขอเร่งคลิปอีกนะอ
อย่างน้อยดีเราตีติดเครดมั่งอ่ะไออันตะเกียโอเคเลเวล13แล้วโอเคคนแรกสำเร็จนะคนที่2โอเคมาเทรนเนอร์คนที่2นะผมก่อนสู้กับหัวหน้าลงยิมนะส่งตัวจิโอดูดผมขอเร่งคลิปนะเพราะว่ามันคงช้าและน่าเบื่อนะแบบเอาโปเกมอนธาตุไฟมาสู้กับธาตุหินนะโอเคเร่งคลิปเลยครับโอ้โหเกือบตายว่ะโอเคเลเวล14แล้วโอเคเลเวลผมว่าน่าจะพอใช้ได้แล้วแหละนะฮะอุ้ยเฮ้ยมันแปลงร่างเลเวล14เหรอเฮ้ยเอาจริงนะทุกคนผมนึกว่าตัวเริ่มต้นเพราะว่าไอตัวเริ่มต้นของที่ผมเล่นเมื่ออะไรนะเมื่อ2เกมที่แล้วที่ผมเล่นนะมันแปลงร่างเลเวล16นะไม่ใช่14อู้มอนเฟอร์โนนะไหนดูสิเรียนท่ามาร์คพันช์โอ้โหนี่มันท่าต่อสู้นะแจ๋วเลยเอาท่าเลียออกนะโอ้โหเยี่ยมเลยเรามีท่าต่อสู้นะเอาไว้สู้กับร็อกแล้วนะโอเคผมขออนุญาตนะทุกคนผมไม่อยากใช้ยานะผมขอกลับไปโปเกมอนเซ็นเตอร์ก่อนนะเพราะว่าโอ้โหผมไม่รู้จริงๆนะว่าไอโปเกมอนตัวเริ่มต้นในภูมิภาคเนี่ยมันจะแปลงร่างเป็นร่าง2ตอนเลเวล14นะเพราะผมนึกว่าปกติมันแปลงร่างเลเวล16ไม่ใช่เหรอวะอะไรเงี้ยโอเคมาเลยถึงเวลาแล้วผมกับหัวหน้าโรงยิมแล้วผมร็อกเนี่ยดีต้อนรับสู่เนี่ยออเบิร์กซิตี้โปเกมอนจิมร็อกหัวหน้าโรงยิมเนี่ยโอเคนะผมมาเลยนะผมศึกศักดิ์ศรีนะผมระหว่างผมไปเท่ากับร็อกนะผมหัวหน้าโรงยิมเมืองออเบิร์กซิตี้นะผมมาลุยเลยโอ้ร็อกดูเท่ดีนะโอ้เลเวล12อ่ะใช้มาร์คพันช์ฟิวโอ้เลื่อนลดครึ่งหนึ่งว่ะอะไรอ่ะสเตลล์ร็อกสเตลล์ร็อกคืออะไรวะเนี่ยเปี้ยงโอเคต่อไปออนิกซ์ไอ้งูหินนี่ต่อยมันอีกทีโอ้ไม่มันลดดีเฟนส์เราอย่างหนักเลยนี่มาพันไปยังเฮ้โอ้ยมันมียาแหมหัวหน้าลงยิมคนแรกก็มียาแล้วนะโอ้ยดาเมจเริ่มน้อยมาต่อยมันอีกทีโอ้โหยานะโอเคมันตีไม่โดนต่อยมันอีกทีเปี้ยงวู้เลเวล15แล้วนะต่อไปตัวสุดท้ายเครนิโดสอ๋ออันนี้น่าจะเป็นตัวใหม่ปะตัวเจนใหม่อะโอ้โหมันเหมือนไดโนเสาร์อะใช่ไหมไดโนเสาร์หัวหินอะไรเนี่ยหัวเป็นหินนะไม่ใช่หัวหินอุ้ยเฮดบัตโอ้ยอุ้ยโอ้โหเฮ้ยนัดเดียวจอดเลยเหรอชิปหายแล้วทุกคนเวนกรรมเลยแท็กโก้โอ้ไม่นะ
ชิปหายแล้วไงโอ้โหเวรกรรมผมแพ้เลยเนี่ยว้าวนะโปเกมอนทุกตัวตายหมดเลยนะผมเพราะว่าโอ้โหไอไดโนเสาร์หินนั้นมันแบบผมเสียตังฟรีเลยเนี่ยร็อกที่แกชนะรอบแรกเพราะแกโชคดีกับไอคริติคอลฮิตอันตะกี้นี่ไงแต่เราไม่ยอมแพ้นะมาแล้วขอมาอีกทีโอเคนะผมศึกแห่งศักดิ์ศรีอีกรอบนึงนะผมปะทะกับบล็อกนะมาเอาใหม่มาต่อยมันเลยไปยังครึ่งนึงก็ยังดีสเตลล์บล็อกนะเราก็ต่อยมันอีกเด็กนั่นแหละตายไปแล้วหนึ่งออนิกส์ไอ้งูหินเนี่ยออกมาเลยเปี้ยงโอ้ยมันลดดีเฟนส์เราอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้ที่ทำให้ผมตายอุ้ยหินเบรกไว้โอ้โหผมรู้สึกว่าที่ผมตายตะเกียอาจจะเป็นเพราะว่าดีเฟนส์ผมหายไปครึ่งหนึ่งอ่ะจากสกรีชนะทำให้ผมตายนะเพราะฉะนั้นผมต้องสลับตัวอื่นนะสลับตัวอื่นมาแทนก่อนนะผมต้องก็คือต้องส่งหน่วยกล้าตายมาก่อนนะตัวหนึ่งฟิลลี่สวิปไหนดูดิคืออะไรผมไม่เอาดีกว่าถ้าโอกาสตีโดนไม่ 100% นะผมไม่เอาดีกว่าผมขอเปลี่ยนตัวนะผมเอาตัวอื่นมาเป็นหน่วยกล้าตายก่อนนะผมเพื่อให้ดีเฟนส์ของลิงผมกลับมานะRock Smash โอ้มันเร็วกว่านะไม่เป็นไรนะผมให้ไอ้นี่ตายไปก่อนส่งลิงออกไปนะอุ้ยดาเมจเยอะว่ะมาร์คพันเปี้ยงมันเกือบตายเฮดบัตอย่าตายนะอย่าตายนะอย่าตายนะโอเคได้อยู่ต่อยมันอีกทีนั่นแหละนะโอ้โหผมไม่อยากให้เลยว่าผมแพ้รอบแรกอ่ะเพราะว่าไอ้ร็อกมันตีติดฮิตตีติดครีทพูดผิดโอเคนะผมได้แล้วนะผมโคบาชนะเข็มกัดอันแรกนะผมโอเคในที่สุดนะถ้าอะไรอ่ะ TM76ถ้าสเตลล์บล็อกไอ้นี่คือยังไงอ๋อก็คือเราโยนหินไปแล้วก็ถ้าเกิดยังไงถ้าเกิดศัตรูส่งโปเกมอนเข้ามามันจะได้รับดาเมจโอเคโอเคเก็ทละโอเคนะผมก็นะเราเอาชนะลงยิมแรกได้แล้วนะผมซึ่งโหดนะผมบอกเลยว่าคือมันโหดเพราะว่าไอไดโนเสาร์ของร็อกนะมันตีติดคริสจนกระทั่งแบบนัดเดียวจอดเลยนะผมใส่ลิงผมอ่ะโอเคนะผมก็
ขอจบคลิปเป็นเท่านี้แล้วกันนะผมสำหรับโปเกมอนแพลตินัมใน EP นี้นะผมก็นะก็อย่าลืมนะผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะผมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะกดไปเลยกิ้งๆนะฮะตรงนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย